สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชดราม่ากำลังระอุเลยทีเดียวกับเวทีการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ที่มาถึงในวันที่2ของการเก็บตัวที่เขาใหญ่โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด24ท่านจะออกมาเดินแฟชั่นโชว์3แบบทั้งแบบลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตและมีการแสดงความสามารถของแต่ละคนออกมาหลังจากที่มีผู้เข้าประกวดแนะนำตัวหมดแล้วทางเอมมี่อมรวรรณก็ได้พูดกับผู้เข้าประกวดว่าหลายคนดูพยายามมากเกินไปจนไม่ดูเป็นธรรมชาติพร้อมสอนให้วิธีการโพสต์แบบสะกดจิตคนดูสอนเดินสอนยิ้มและให้กำลังใจว่าทุกคนสวยมากแต่อยากให้ทุกคนเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองอย่างไรก็ตามพอถึงคราวโอลิฟพูดบ้างโอลิฟกลับไปชี้ที่ยูมิโกะผู้เข้าประกวดคนหนึ่งและบอกว่าอันนี้หรือคะที่เรียกว่าลดแล้วนี่คือผอมแล้วหรือคะนี่คือเปลี่ยนแปลงแล้วหรือที่บอกว่าพยายามคือพยายามแล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหน้าเสียกันหมดโดยเฉพาะยูมิโกะที่จากยิ้มกลายเป็นหุบยิ้มทันใดนั้นโอลิฟก็ถอดเสื้อคลุมตัวเองออกมาและบอกว่าแบบนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าผอม